สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมและนี่คือช่วงที่เราเลือกนะครับผมไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวนะถ้า achievement ตรงนี้ผม 7/9 แปลว่ามันเหลืออะไรฮะก็เดาว่าน่าจะเป็นที่เลือกปลุกคุณคิโดแล้วก็ที่ว่าเก็บ achievement ทุกอันครบป่ะเดานะครับแต่ว่าพาทีนี้เราเลือกคุณอิบารากิแบบเร่งๆไปแล้วนะครับมาโดดไปเลยคุณคิโดตื่นได้แล้วเยิ้มเปลี่ยนจริงๆด้วยอัสัปปะระからトレーニングするのって大丈夫なの？ก็ไม่รู้ว่าฉันก็ไม่เก่งเรื่องออกกำลังกายด้วยสิแต่ว่าเท่าที่อ่านมามันน่าจะไลท์เทรนนิ่งอ๋อเมตาบอลิซึมมันอะไรนะระบบการเผาผลาญป่ะเออการแบบว่าออกกำลังกายเบาๆในตอนเช้ามันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญอะไรงี้หรอมั้งマサさんの様子を見てると、あんまり軽そうにも見えないけど。ก็มันก็ยังเป็นอย่างที่เธอจำแนกไว้อยู่ละมั้ง。そうなんだ。最近お腹が気になって、気を緩めてたから、ちゃんとしないと、美味しいもの美味しく食べられなくなる。それに関しては理解できる。แล้วเธอไม่ออกบ้างเหรอ今のところは平気っぽい。まあ危なくなったら私も運動すると思うけど。伊吹くんは何もしなくていいの？ไม่เป็นไรมั้งนะいいな。ก็อาจจะเพราะว่าระบบเผาผลาญเราต่างกันนะลงกับพื้นツバサさんそろそろ準備しないとまずいんじゃないのあ本当だでも今は疲労で体がぐぐぐぐはあ、私も手伝ってあげるから。ありがとう。トレーニングすると頭はしゃっきりするけど、体がポカポカで暑いや。それはトレーニングだけじゃなくて、季節のせいじゃない？そっか。もう春で。すぐ夏だもんね。เธอก็มองออกไปนอกหน้าต่างก็น่าจะเป็นช่วงที่เธอทำงานนั่นหรอมั้งおっとそうだお後でお昼ご飯食べに行ってもいいもちろんじゃあ僕はお先に行ってきます行ってらっしゃいไปดีมาดีเอาละ私買い物に行ってくる。อยากให้ช่วยถือของไหมล่ะ？一人で平気。งั้นทำความสะอาดแล้วกันคิดอะไรไม่ออก โอ้พอเป็นรูทนี้เราคิดอะไรไม่ออกล่ะเราก็ทำธุระพวกเราเหมือนเคยเราก็เริ่มจากกวาดพื้นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำก็ไม่ได้ต่างจากตอนทำความสะอาดช่วงปีใหม่มากหรอกเราก็ดูแลประจำวันอยู่แล้วหลังจากนั้นฉันก็ไปที่ไอแจ็คกับคุณอิบารากิแล้วจะที่เธอกลับมาจากการช้อปปิ้งแล้วいらっしゃいませ二人ともこちらの席へどうぞありがとうあそうそう本日のパスタは春キャベツとアサリのパスタとなっておりますおすすめだよงั้นฉันขอที่หนึ่งแล้วก็กับซันกรียด้วยなら私も食後に紅茶をお願いしますかしこまりました少々お待ちくださいマスターオーダー入りましたรับออเดอร์ยิ้มแย้มเหมือนเคย新しいゲストだ対応頼むมีแขกใหม่มาเนี่ยไปดูแลหน่อยเร็วいらっしゃいませお一人ですか
คุณคิโดก็พาเออนำลูกค้าอย่างดีเห็นเหมือนกันว่าคุณเอเบรากิถ้าจะจ้องเธอด้วยระหว่างเธอทำงานอยู่มีอะไรเหรอ大したことじゃないけど前から思ってた翼さんって楽しそうに働くなってก็จริงนะก็เรียกว่าดูสนุกด้วยล่ะเออในตอนที่ทำงานมากกว่าเมื่อก่อนด้วยああいう姿を見てると本当に良かったと思うあの時伊吹くんがいなかったらこんな気持ちではいられなかったไม่ต้องห่วงหรอกเออฉันเองก็อยากเห็นแบบนี้เหมือนกันお待たせしました春キャベツとアサリのパスタとサングリアです紅茶は食後にお待ちしますありがとうで、二人で何話してたの？ก็คือคุยเรื่องที่ว่าได้เห็นเธอยิ้มน่ะเอ๊ะな、なに急に間違いではないかもリノ君まで一緒になって本当にそういう話だっただけだしお、そんな風に言われると見られるのが恥ずかしいオーダー上がったぞうん、オーダー待てよあ、はい、すぐにうん、手がリブがピッカーターとうん、ジャプノン、ジャプジャーなんか、うん、あおべへんルコン、へんルカお待たせしましたうん、プラカイガーム、すก็ดีแล้วล่ะดีแล้วที่ได้เห็นเธอยิ้มก็เราก็ทั้งเราทั้งคุณเอบาตะกิยังเห็นด้วยเลยนี่นะพอกลางคืนฉันกับคุณเอบาตะกิก็กลับมาทำงานที่ร้านดอกไม้งานเหมือนเคยอิบุกิคุณอิบุกิคุณครับอิบุกิคุณว่า店長の散歩をお願いできるかなเอาผู้จัดการไปเดินเล่นหน่อยแบบว่าอึ้งๆしちゃってるからเขาดูดีได้อยากจะออกไปเดินอ่ะอ๋อได้ครับไปเลยพวกได้ไปเดินเล่นเดินเล่นอีกแล้วก็ประหลาดดีเหมือนกันเช่นเป็นเราที่ต้องมาเดินฮะแล้วก็น้องหมาก็ฉลาดด้วยพาไปทั่วเลยล่ะก็อย่างน้อยก็พอเขาเดินพอใจเขาก็พาเรากลับจริงๆน่าจะมาเดินเองได้ด้วยซ้ำนะเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่แปลกตาดีแต่แล้วจู่ๆก็เหมือนมีใครหน้าคุ้นเดินเข้ามาหาเราอิบุกิคุณเอาอิบุกิคุณแล้วก็น้องหมาด้วยอ่ะขอรูปๆหน่อยเร็วไม่หมดแต่เราไม่สูทが犬のところだからตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะเธอเนี่ยชุดสูทไปแต่ขนหมาไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ฮะเรื่องแค่นี้เองเฮ้ไม่นิจิโนสตอร์สโอมอฟมอฟเดฮัสซันซาเซเตคุดาไซให้ฉันคลายความเครียดหน่อยไม่งั้นแล้วก็มียันห่อเหี่ยวแน่นอนก็ไม่ว่าหรอกแล้วกันนะโทษทีคืออยู่กับเขาหน่อยอีกหน่อยแล้วกันนะเอาได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ผู้จัดการก็น่าจะโอเคด้วยขอบคุณปล่อยเล่นหมาไปเฮ้ยเด็กดีเด็กดีจริงเรียกว่ามุดแล้วก็ช่วงนี้งานลำบากเหรอครับก่อนนะพอเสร็จไปหนึ่งคดีดันงอก3เลยอ่ะเป็นแบบนั้นแหละฟังดูลำบากเลยนะครับนะแต่ก็บ่นไปก็เท่านั้นน่ะก็ต้องไปทำงานต่อนะจะว่าไปคือไม่เป็นไรดีกว่าอยากถามเรื่องฮินากิคุฮาชิฮิเมะใช่ไหมก็คนรู้จักนี่นะสงจะอยากรู้ก็ไม่แปลกหรอกโอ้พอเป็นอย่างนี้คงเรียกเธอว่าเพื่อนไม่ได้หรอกแต่ก็ก็ไม่ได้สนใจถึงขั้นจะงัดแงะด้วยนี่คือหมายขึ้นว่าคานาโตะพูดใช่ไหมหมายถึงว่าพูดอันนี้คือพูดอยู่ก็
เทียบกับสิ่งที่เธอก่อขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าไม่รู้สิผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเธอจะเป็นยังไงตอนที่อยู่ในคุกแล้วแค่คิดว่าบางทีอาจจะมีตอนไหนที่ผมสามารถทำได้โดยไม่ให้เธอไปอยู่จุดนั้นหรือเปล่ามันเป็นแบบติดใจนะครับก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจหรอกนะถ้าเป็นอิบุกิคุงไม่ใช่สิตอนที่อิบุกิคุงเพิ่งรู้จักกับเธอคนนั้นน่ะเธอคนนั้นก็จัดไปไกลแล้วล่ะพูดแล้วอาจจะโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นอะไรที่ไปไกลขนาดนั้นมาก่อนเลยอย่าไปคิดมากดีกว่านะไม่งั้นอาจจะเสียใจเอาได้ชีวิตยังอีกยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้โลกมันเป็นแบบนี้แหละมีแต่เรื่องพวกนี้คุณอังคูก็เคยเจอเหรอครับแบบนี้เยอะแบบนับไม่ไหวไม่หมดเลยล่ะแต่มันก็เป็นงานด้วยนะก็ถ้าจะมีอะไรที่ลุงคนนี้จะแนะนำได้ก็ชีวิตไม่ได้มีแต่อะไรไม่ดีหรอกคงอะไรประมาณนั้นแหละขอบคุณครับโอซันโนกุจิมิไตนะมุนดะคำพูดของคุณลุงนะไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอกแต่ก็แต่การที่พี่บอกมาแบบนี้แปลว่าพี่แอบเขินไปเลยครับอะโนนะคือว่านะそれが分かってるなら指摘するんじゃねえよถ้ารู้แล้วก็อย่ามาปฏิเสธอะไรสิอ้าวโทษครับเช่เฮ้ยそろそろリフレッシュできたなเรียกว่าได้หรือยังสดชื่นหรือยังยังค่ะขออีกหน่อยไม่ได้ไปแล้วก็ได้ค่ะงงแงขอบคุณนะจนหมาน้อยไม่ก็ไม่น้อยนะจนหมาใหญ่ใช่งั้นก็ไม่เจอกันนะอิบุกิคุงเจอกันก็ดูแลตัวเองครับไปแล้วเศร้าหน่อยแต่ไปแล้วเราก็โบกลารู้สึกเหมือนมี something ก็ดีใจนะแท้ที่ได้เจอกับพวกเขาอ่ะกลับได้ยังพวกวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะโอ้โหสคิปแล้วสคิปอีกโอ้今日は先に帰ってて私コンビニに寄ってから帰るお昼におつまみ買い忘れたの思い出した。ฉันไปได้นะเธออยาก。いい。大したことじゃないし。付き合ってもらうと逆に気になるから。โอเคงั้นไปก่อนนะ。เหมือนเห็นอะไรบางอย่างขากลับ。คุณคิดโดเหรอ？ああ、伊吹くん。มาทำอะไรเอาป่านนี้อ่ะ。朝のトレーニングだけじゃなく、夜にはウォーキングをね。と言っても試してるだけで、本格的なやつじゃないけど。それよりも一人？リノ君は？เห็นว่าไปซื้อในร้านสะดวกซื้อของเห็นว่าให้กลับได้เลยโดยไม่ต้องรออ่ะ。そっか。なら僕と一緒に帰ろうか。哦，แล้วเดินเรียบร้อยแล้วเหรอ？さっき言った通り。本格的なやつじゃないから、散歩と大して変わらない。気にしないで。ก็ได้งั้นก็ไปกัน。เราก็เดินข้างกัน。ว่าแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เจอกันตอนกลางคืนกันคืน。確かに、そうかもね。以前はこんな夜空を見上げることもなかったから、これも全部伊吹くんのおかげだ。僕そんなに微妙なことを言ったかな？เปล่าไม่บางทีพ่อเราไปคุยกับคุณอาคูเขาแล้วบ้างก็ทำให้เราได้คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ไม่ใช่อะไรหรอกแค่คิดว่ามันคงจะเป็นคำตอบที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่そういうのはまず話を聞いてみないことにはねไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกก็บอกเธอเรื่องงานกับเรื่องที่ได้คุยกับคุณอาคุไปแบบว่าจะมีอะไรที่เราพอทำได้หรือเปล่า
ก็ไม่เชิงว่าเสียใจนึกเสียดายหรอกแต่รู้สึกว่ามันก็ยังเป็นแบบมันยังติดอยู่ในหัวเขาว่างั้นน่ะแต่ว่าทุกคนก็มีประสบการณ์ให้ได้ต้องรู้สึกเสียนึกเสียดายทั้งนั้นแล้วก็มานึกเอาทีหลังว่าชีวิตก็ไม่ได้แย่เสมอไปสุขเชื่อว่าฉันก็เห็นด้วยกับเขาอยู่นะก็ต้องเก็บเป็นคำแนะนำไว้ในใจแล้วมั้งคุณคิดดูเงียบไปสักพักหนึ่งก็ชื่อว่าฉันก็ได้ประสบการณ์จากสิ่งขมขื่นที่เกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นเองแต่ถ้าใช้เวลาสักหน่อยก็ประมาณนั้นอิบุกิคุณちょっとこっちに来てอืม座ってยังงงๆอยู่แต่เราก็นั่งลงกับการ์ดไพร์ก็คือมันเรียกว่าอะไรราวกั้นเหรอคุณคิโดก็ยืนอยู่ด้านหน้าเรายื่นแขนออกมาจับหัวเราแล้วก็คุณคิดว่าทำชิชิซุกะนิคิโกเอรุได้ยินอะไรบุกุโนชินโซโนโตก็เลยอยู่เงียบพยายามได้ยินรู้สึกได้เลยแหละเร็วจังそりゃそうだ男の子を抱きしめてるんだドキドキもするさ。ว่าแล้วคือตอนที่เธอพูดเราได้ยินเสียงความสั่นแบบผ่านมาเลยでもこれくらいの方がはっきり分かっていいだろう僕がちゃんと生きてるって証だ伊吹くんのおかげだよこんなにドキドキできるのはこれはイブキ君が僕に与えてくれたものだ。何もできなかったなんてことはないよ。君は僕を助けてくれた。だからね。以前からずっと考えてはいたんだ。お礼をしなくちゃって本当に感謝してるんだ。伊吹くんが望むならキスしてもいいくらい。ฉันไม่คิดว่าผู้หญิงควรจะให้อะไรแบบนั้นในแบบที่ไม่เต็มใจขนาดนั้นหรอกนะ気軽じゃないよ。気軽にしたりしない。こんなこと。โทษทีแล้วกันคิดน้อยไปหน่อย。そうだよ。とても失礼なことだ。でも許す。こんな会話ができるのも全部伊吹くんのおかげだから。そして伊吹くんが悔いを抱えるとしたら、それは僕のせいでもある。だから聞かせてよ。もっと教えてほしいんだ。僕が支える。一緒に支える。だから。何でも言って。ขอบคุณ。ดีใจจังดีใจที่เธออยู่ที่นี่แล้วก็ได้รู้สึกอะไรแบบนี้มันดีต่อใจแล้วมันก็เหมือนว่าฉันรู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ในใจเธอได้ด้วยだったら嬉しいな。แล้วก็มันทั้งอบอุ่นแล้วก็เสียงใจเต้นมันเหมือนมีผลทำให้ใจเย็นลงนาระยกัตตะเนี่ย一つお願いがあるんだけど名前で呼んでもいい？カナトだよね。ใช่คือจะเรียกอะไรก็ได้แหละそれから僕のことも名前で呼んでほしいんだ
翼って。ขอบคุณ翼。เธอใจเต้นเร็วกว่าเดิมอีกนี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยあまり平気くないかも自分でも今予想外の動機に驚いてるอยากให้กลับไปเรียกนามสกุลไหมล่ะうんそのままでいいドキドキしてはいるけど嬉しいからそのまま呼んでかなとได้เลยซื้อภาษาตุบๆอยู่เลยตุบๆข้างหูนั่นก恥ずかしいねこういうのなのに嬉しいのはなんでだろうねえ僕の気持ちまで感じられるって言ったよね。本当にわかる？僕の気持ち。どうせ、が、きっと、だわ、あ、じゃ、間違いだ。間違いじゃないよ。とはいえ、こんな体勢だからね。この場で返事が欲しいとも思ってない。เราจะลองคิดจริงจังดูแล้วกันสัญญามันสำคัญอยู่แล้วเนี่ยนะอะไรแบบนี้今はそれで十分だよต้องคิดให้ดีแล้วสิจะได้ตัดสินใจไม่พลาดโอ้แบบว่าเออโอเคพอใจเย็นลงแล้วก็กลับถึงบ้านกันอ๋อ帰ってきたเห็นคุณอิบาราเกะดูท่าจะกังวลนิดหน่อยนั่นで寄り道してた私よりも帰るのが遅いのしかも翼さんもいないしごめんごめんちょっとウォーキングをしてたんだその途中でカナトと合流したんだよふーんうん翼さんกับฉันคุยกันเพลินไปหน่อยอ่ะลืมเวลาไปเลยอ่ะへーโทษทีที่ทำให้เป็นห่วงごめんねリノ君เอ๊ะいやそれは別にあらよちなみに二人は一体どんな話をしたの？何か話をしてたんでしょ？何の話？それはまあ、他愛のない話だよ。ね、カナト。ก็อย่างที่ซูบาซ่าพูด。ทำไมเธอสงสัยอย่างนั้นน่ะ？翼さん、先にお風呂に入ったら、私は後でいいから。え、そう？気にしないで。どうぞお先に。なら、お言葉に甘えさせてもらおうかな。スーパーサー、ก็ขึ้นไปชั้น2。แล้วคือจากนั้น。あ、あれ、ビ、あれ、ให้ช่วยหรือเปล่า？翼って呼んでた。は？翼さんのこと。名前で呼んでた。しかも呼び捨て。今朝は木戸さんって呼んでたのに。何の話をしてたわけ？顔もちょんたーแบบ ใกล้ๆ รู้สึกถึงแรงกดดันถาโถมเข้ามาอย่างเต็มที่ก็ไม่ได้คุยอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหรอกแค่ว่าสุดท้ายแล้วคือเราก็เลยตัดสินใจที่จะเรียกกันด้วยชื่อน่ะนะคือก็หมายถึงว่าเธอยังเรียกด้วยชื่อเปล่าๆได้เลยอ่ะそうだけどあくまでさん付けだしそれに伊吹くんが誰かを呼び捨てにするのも初めてだしあ、あ、ら？あ、
เราก็แบบเอียงหัวแล้วแบบนั่งคิดก็พูดถูกฮะตอนแรกเป็นครั้งแรกเลยแบบซูบะซูบะซาเป็นคนแรกที่เราเรียกว่าซูบะซาแบบไม่เติมซังและอะไรนะและเรียกเป็นชื่อด้วยずるい。ฮะなんかずるい。ฮะ私も名前で呼んでよ。เธอเหรอแปลกที่เหมือนไม่รู้เธอโกรธหรือเปล่าฮะそれとも何私の名前は呼べない理由がある。เปล่าไม่ได้บอกอย่างนั้นสักหน่อยรีโนใช่ไหมโอเครีโนรีโนいや結構恥ずかしいかもこれไม่มองสบตาเราแล้วแล้วทำไมต้องเลิกลักอะไรขนาดนั้นด้วยก็ไหนว่าอยากให้เรียกว่ารีโนไม่ใช่เหรอ別にそうそうはしてないしแล้วก็จับไอ้สายรัดคออีกแล้วแล้วก็หน้าแดงไปเมื่อเขอเทศแล้วด้วยคือยังอยากให้เรียกต่อไหมรีโนคือยังอยากให้เรียกว่ารีโนต่อหรือเปล่าล่ะคือก็กลับไปเรียกกลับไปเรียกนามสกุลก็ได้นะถ้ามันขัดใจเธอหรืออะไรเธอเกินไปอะรีโนชัวว่าซาโต絶対わざと言ってる面白がってるไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธออะไรหรอกนะรีโน แล้วคิดยังไงอะรีโน ยังเรียกรีโนต่อได้หรือเปล่าอะรีโนだからからかうな ทุบพื้นแล้ว โทษทีอันนี้ฮาดีอะ โอเคโอเคไม่แกล้งละ約束だからねแล้วเธอก็เดินขึ้นบันไดหนีไปละเหมือนเธอจะหยุดกลางทางแล้วแอบหันมามองเราหน่อยนึงด้วยรีโนでいい呼び方リノのままでいいからかなとแล้วก็ขึ้นหนีคล่องไปเลยถ้าต้องการแบบนั้นเราก็สงสัยพรุ่งนี้ทักตอนเช้าจะได้ทักเป็นชื่อแทนไม่ต้องทักนามสกุลแล้วลิโนแล้วก็ซูบาสะได้เรียกชื่อพวกเขาทำให้เราใจเต้นอยู่ฮะคล้ายๆว่าเป็นเต้นเดียวกับในใจซูบาสะเขาเลยเป็นอะไรที่แปลกๆแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายในเวลาเดียวกันคืนนี้สงสัยจะนอนหลับฝันดีไหมนะก็หวังว่าจะหลับฝันดีตื่นขึ้นมาเวลาเดิมก็คงเดาได้ว่าสองคนนั้นคงยังไม่ตื่นหรอกบางทีคงต้องอีกเดี๋ยวคงต้องใช้ให้ชินเหรอเนอะแล้วก็ออกจากถุงนอนมาเตรียมพร้อมล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หันเหลือไปมองด้านบนโอเคเอาไปไปปลุกเหมือนเดิมเคาะประตูไม่ตอบฉันก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แล้วก็เดินเข้าไปในห้องนั่นแหละได้เวลาตื่นแล้วพวกตื่นแต่ละคนตื่นได้แล้วลีโน่ซื้อภาษาอรุณสวัสดิ์ซูบาสะอรุณสวัสดิ์ด้วยลิโนะโอฮาโยคานาโตะโออะไรเหรอซูบาสะいや何だろうさっき何か違和感があったようなหรอฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอะเนื้อลิโนะなくはないかなでも私がカナトに望んだことだし。ああ、そっか。
違和感の正体はそれだ。つまりそれってリノ君？そんな感じかも。翼さんにこのまま負けるのは嫌かなって。そっか。うん。ดูเขามองเรากันแบบแปลกฮะรู้สึกแบบว่าเราไม่ควรจะชั่งน้ำหนักในการเราพูดหน่อยละでも僕譲るつもりはないよ。分かってる。私だって譲るつもりないし。これは、その決意表明。みたいなものだから。じゃあ、恨みっこなしだ。ふん。恨みっこなし。うん、ยิ้มกันทั้งคู่หรือว่าฉันมีเรื่องต้องคิดเพิ่มขึ้นแล้ววะเนี่ยとはいえ、この場でどうこうできるものじゃないし。ひとまず朝ごはんにしない？そうしよう。私もお腹すいた。あ、うん。あ、あんがんね。ほら、当の本人がこんな調子だもん。本当にね。そんなに噛むんでんがん。สงสัยจะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นงานเข้าแล้วตัวเราคงจะบ่นไม่ได้แล้วล่ะก็หวังว่าคงจะไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีแล้วมั้งนะเช้านี้รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีเครื่องปรุงจะมีรสชาติเพิ่มเสียแล้วอ๋อนี่ไงจริงด้วยพาร์เกเราได้อาชีพเมนต์ของอะไรนะอาชีพเมนต์ของซูเปอร์สาวเพิ่มแล้วก็ว่าได้อาชีพเมนต์ทั้งหมดโอเคมาเป็นยังซี่นะครับเอ็กซ์ตร้าเราเล่นจบแล้วได้ทุกซีนโอ้โหแต่โอเคไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปแล้วกันนะครับผมนี่คือภาคสุดท้ายของพาร์ทเกตแล้วเรื่องราวก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะจ๊ะ